สวัสดีค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์ BMC TV กับน้องอ้อปฐมลักษณ์เสนีวงศ์นิตยานะคะและในวันนี้นะคะน้องอ้อก็อยู่ที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชัยธัญบุรีค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะน้องอ้อก็อยู่กับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสวัสดีค่ะค่ะท่านภัทรมนสุจินานนท์นะคะก็อยากจะให้ท่านนะคะได้ช่วยบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายนะคะที่อยู่ธัญบุรีในครั้งนี้ด้วยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรและภารกิจมีอะไรบ้างค่ะภารกิจของสถานคุ้มครองนะคะของเรานี่มีหน้าที่ในการคุ้มครองนะคะให้อุปการะแก่บุคคลไร้ที่พึ่งนะคะเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปนะคะซึ่งหน่วยงานที่เราผิดชอบเรามีพื้นที่ที่เรารับผิดชอบ11จังหวัดด้วยกันในโซนภาคตะวันออกนะคะซึ่งสถานคุ้มครองเราจะมีทั้งหมด11สถานคุ้มครองในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะแต่เรานี้อยู่จังหวัดปทุมธานีเรารับ11จังหวัดในโซนภาคตะวันออกนะคะเรารับผู้ตามกฎหมาย3พ.ร.บ.ด้วยกันนะคะก็คือพ.ร.บ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปี2557นะคะพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานปีพ.ศ.2559และก็พ.ร.บ.สุขภาพจิตปี2551ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้นะคะที่เราได้รับเข้ามานะคะก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชที่บางท่านอาจจะเห็นอยู่ตามท้องถนนที่เขาไปนอนตามที่สาธารณะนะคะซึ่งเขาไม่มีบ้านหรืออาจจะออกจากบ้านมานานความสัมพันธ์ครอบครัวไม่เกิดนะคะก็อาจทำให้เขาต้องเป็นบุคคลไร้ที่พึ่งเมื่อเข้าอยู่ในนี้แล้วเราก็ให้การคุ้มครองด้านอะไรบ้างนะคะเราให้การคุ้มครองในเรื่องของในเรื่องปัจจัย4เรื่องอาหารนะคะเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ที่พักอาศัยเรามีบุคลากรเป็นพยาบาล1คนก็คือขออนุญาตนําว่าเป็นพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้บางคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนก็จะเป็นผู้สูงอายุเป็นคนพิการนะคะแล้วก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชซึ่งในสถานเนี้ยอาจจะทำให้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะคะที่เราจะต้องให้การดูแลนะคะแล้วก็เราก็ให้การบริการนะคะเรามีทีมสหวิชาชีพมีนักสังคมมีนักจิตวิทยามีพยาบาลแล้วก็จะมีครูฝึกอาชีพซึ่งให้การดูแลเขาในการพัฒนาทักษะในด้านเรื่องจิตใจในด้านทักษะเรื่องสังคมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องทักษะด้านอาชีพในเรื่องสังคมนี่บุคคลเหล่านี้เขาจะเกิดความคุ้นชินในการที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ในการที่การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยเราก็จะมีการพัฒนาทักษะเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดเมื่อเป็นไม่เป็นภาระของใครอย่างน้อยเขารู้จักที่จะดูแลตัวเองในเรื่องการอาบน้ำแปรงฟันทานข้าวซึ่งเขาจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระของใครนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีนักจิตวิทยาในเรื่องบำบัดในเรื่องของจิตสำหรับผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วสำหรับผู้ป่วยที่เจ็บป่วยเราก็ส่งรักษาซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีทั้งบัตรประชาชนอันนี้ไม่มีปัญหาบางคนมาด้วยชายไทยไม่ทราบชื่อบางคนนี่ออกจากบ้านมานานไม่เคยทำบัตรเลยก็กลายเป็นบุคคลไร้สถานะนะคะก็ไม่เคยไปติดต่อทำบัตรก็ทำให้เขาถูกจำหน่ายจากระบบของกรมการปกครองซึ่งก็การยากที่เราจะทำให้เขาเนี่ยออกไปสู่สังคมภายนอกได้หรือติดต่อกลับคืนสู่ครอบครัวได้แต่เราก็ฟื้นฟูให้เขานะคะเราจะมีการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพแบ่งกลุ่มทักษะของเขา A B C กลุ่ม A ก็คือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นได้กลุ่ม B คือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ยังช่วยใครไม่ได้กลุ่ม C คือผู้ที่เจ็บป่วยจิตเวชหรือมีภาวะเจ็บป่วยทางกายพิการซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราก็จะมีการพัฒนาของเขาแต่ละกลุ่มซึ่งจะแตกต่างอ่อนกันออกไปแล้วก็เราจะฝึกทักษะเขาในการแบบเพื่อนช่วยเพื่อนก็คือให้ผู้ใช้บริการที่แข็งแรงกว่าช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่านะคะซึ่งนอกจากเขาจะเป็นผู้รับแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ให้ด้วยนะคะนอกจากเรามีกิจกรรมภายในแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมภายนอกนําเขาไปบําเพ็ญประโยชน์ไปทำความสะอาดวัดหรือแหล่งชุมชนใกล้ๆเพื่อให้ประชาชนใกล้ๆเคียงนะคะรู้ว่าผู้ใช้บริการของเราไม่น่ากลัวมีความสามารถยังช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเมื่อเขาอยู่ได้ระยะหนึ่งเราก็จะคนไหนที่เราประเมินแล้วศักยภาพแล้วเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้สามารถไปดำรงชีวิตอยู่ภายนอกได้แล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพราะว่าอยู่ข้างในนี้เราทำให้ทุกอย่างข้าวก็หุงให้กินไม่ต้องทำเองเสื้อผ้าก็มีคนซักให้นะคะจานก็ไม่ต้องล้างเราก็
็ต้องฝึกทักษะเขาเวลามาอยู่ข้างนอกแล้วเขาไม่มีใครจะมาทำให้เขาไม่มีใครมาบอกว่าถึงเวลานี้คุณต้องทำอะไรแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมให้เขารู้จักไปใช้ชีวิตในสังคมเมื่อเขาเตรียมความพร้อมแล้วเราก็ติดต่อหางานให้ทำติดต่อนายจ้างไปทำงานในสถานประกอบการหรือบางคนดูแลยังไปอยู่เลยไม่ได้เราก็จะมีแบบว่าไปเช้าเย็นกลับนายจ้างเช้ามารับเย็นมาส่งแล้วก็ให้ค่าตอบแทนซึ่งค่าตอบแทนของเราเนี่ยก็จะไม่ใช่ค่าแรงขั้นต่ำเหมือนคนปกติเพราะผู้ใช้บริการของเราอาจจะมีศักยภาพไม่เท่ากับคนทั่วไปก็จะลดหลั่นกันไปตามงานที่ได้รับนะคะแล้วก็ถ้าคนไหนไปอยู่ข้างนอกได้ก็จะไปอยู่เป็นทำงานประจำไปอยู่กับนายจ้างหรือไปทำงานในสถานประกอบการค่ะนะคะน้องอ้อก็อยู่ที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในThank you.
วันนี้นะคะน้องอ้อก็มีท่านซอนต้าอีก2ท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านเป็นนายกซอนต้ากรุงเทพ6นะคะท่านรองศาสตราจารย์พิเศษดร.สุชาณีแสงสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและอีก1สาวนะคะก็เป็นซอนเชียนอีก1ท่านนะคะพี่แขไขสุกล่ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านนายกคะวันนี้เนี่ยได้มาทำกิจกรรมนะคะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยวันนี้ที่มาทำกิจกรรมแล้วก็มีหลายๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมเป็นคณะด้วยเนี่ยค่ะมาทำอะไรบ้างและวัตถุประสงค์ที่มาวันนี้เพื่ออะไรคะค่ะเนื่องจากว่าสโมสรซันต้ากรุงเทพ6เนี่ยนะคะเราจะมีโครงการหลักอยู่1โครงการที่สำคัญมากก็คือโครงการพลังสตรีนะคะเป็นพลังสตรีและครอบครัวซึ่งเราถือว่าเป็นพลังบวก Lady at Family Plus นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พลังสตรีและครอบครัวที่เป็นพลังบวกนั้นน่ะเราอย่างวันนี้ที่เราเห็นว่าเป็นคนไร้ที่พึ่งนะคะซึ่งเป็นชายล้วนเป็นสถานสงเคราะห์อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่คือหนึ่งในเสี้ยวหนึ่งของพลังครอบครัวนะคะผู้ชายเหล่านี้ซึ่งเราเห็นเขาอาจจะไปตกทุกข์ได้ยากบางทีก็เป็นเดิมก็มาเป็นเล่ร่อนมั่งขอทานมั่งอะไรต่างๆสติไม่ค่อยดีบ้างนะคะเรียกว่าเป็นด้านจิตเวชบ้างแต่คนเหล่านี้ค่ะเขายังเป็นมนุษย์ของสังคมที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับการฟื้นฟูพัฒนาถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆเหล่านี้นะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่วันนี้เขามาอยู่ในครอบครัวใหม่ค่ะเป็นครอบครัวที่ทางราชการนั้นดูแลเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเราถือว่าในโครงการของซันต้ากรุงเทพ6นั้นเราอยากจะพัฒนาสังคมเพื่อให้มนุษย์อยู่อย่างมั่นคงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มาสัมผัสตรงนี้แล้วก็เราได้ศึกษาแล้วรับทราบว่าเขามีการพัฒนาเพื่อฟื้นฟูบุคลากรที่ไปนำมาไว้เนี่ยเยอะมากค่ะประมาณบางทีก็600กว่า700คนเนี่ยนะคะมาอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้แล้วก็มาจาก11จังหวัดในภาคตะวันออกที่มาอยู่ที่ตรงปทุมธานีแห่งนี้นะคะสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีอยู่ตรงคลอง5นี่เองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีทั้งผู้ป่วยนะคะคืออยู่ตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าหากว่าบางคนก็มาเข้าตอนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีคนป่วยคนชราบางคนก็ล้มหายตายจากไปก็เราก็ประกอบชาปนกิจกันให้เลยนะคะก็ดูแลแสดงว่าที่นี่เขาดูแลทั้งหมดดูแลครบวงจรนะคะเรียกว่าปัจจัย4ครบถ้วนแล้วก็ทีนี้งบประมาณของทางราชการนะคะเราต้องมากมายเหลือเกินเราจะมาดูแห่งเดียวเฉพาะที่นี่แห่งเดียวมันไม่ได้แล้วทั่วประเทศ76จังหวัดทั่วประเทศนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาก็จะมีราชการที่ต้องดูแลไปทุกจังหวัดไปหลายๆสถานสงเคราะห์เพราะฉะนั้นเราเป็นภาคเอกชนเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราทำประโยชน์เพื่อสังคมอยู่แล้วและเราก็เลยคิดว่าเราเลือกที่จะมาเป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะมาช่วยนะคะอย่างวันนี้ที่เราจะเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะเราก็จะมีพวกแพมเพิร์ดที่เราบอกก็คือผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อย่างคนสูงอายุที่จะไปโรงพยาบาลแต่เขาก็อยู่ในสภาพที่เขาจะไปเข้าห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ไม่ไหวอาจจะมีปล่อยสิ่งต่างๆออกมาเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่ถึงกับติดเตียงเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะวันนี้หนูเห็นมีทั้งแว่นตาด้วยมีแว่นตาด้วยก็ตรงนี้ต้องเรียนว่านะคะน้องอ้อว่าเราได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายค่ะซันต้ากรุงเทพ6ไม่ได้ทำงานคนเดียวเราจะทำงานร่วมเครือข่ายวันนี้เครือข่ายนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเลยก็จะมีมูลนิธิคลังปัญญาอาวุโสสมาคมคลังปัญญาอาวุโสสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทยนิตยสาร Hair and Beauty สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติรวมทั้งที่มาถ่ายรายการเราอยู่เนี่ยสถานีโทรทัศน์ BMC TV ก็มาทำเผยแพร่ให้ทุกคนได้ทราบต้องอยากจะกราบเรียนนะคะว่าบุคคลที่เราบอกว่าโอ้ไร้ที่พึ่ง
ไปเล่ร่อนจรจัดโน้นนี้ดูเหมือนจะเป็นบุคคลที่ไร้ค่าสำหรับสังคมแต่คนเรานะคะถ้าเราได้พัฒนาได้ปรับปรุงเหมือนกับเราเอาสิ่งของมารีไซเคิลอะแล้วถ้าเราได้พัฒนาเราได้ทำหรือยังแต่วันนี้เราได้ราชการได้ลงมือทำให้ดูแล้วว่าบุคคลเหล่านี้จำนวนหนึ่งเขาสามารถพัฒนาได้หลายคนไม่ใช่ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาไม่ใช่ว่าเล่ร่อนจรจัดขอทานนอนตามใต้สะพานลอยเท่านั้นหลายคนอาจจะประสบความล้มเหลวในชีวิตค่ะมีบางท่านนะคะเป็นนักธุรกิจใหญ่ๆก็มีนะคะมีบางท่านเป็นอดีตข้าราชการใหญ่ๆโตๆก็มีนะคะแต่ว่าวันหนึ่งท่านจะประสบความล้มเหลวชีวิตใช้ชีวิตประมาทค่ะใช้ชีวิตประมาทเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเลยว่าวันหนึ่งที่เขาต้องจะต้องมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะต้องมาอยู่ที่นี่มันเป็นวิบากกรรมของมนุษย์ที่เขาอาจจะล้มป่วยจนกระทั่งครอบครัวบอกดูแลไม่ไหวแล้วไม่อยากดูแลแล้วมนุษย์สมัยนี้มีหลากหลายจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบรรดาสังเชียนของเราแล้วก็ท่านผู้ชมอื่นๆนะคะมีโอกาสค่ะเวลาท่านมาไปทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ต่างๆพาลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่มาดูด้วยถ้าเราได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเราจะมีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้ดีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวันนี้เราก็มีการมาเลี้ยงไอศกรีมเขาแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวน้องอ้อก็จะมีไปดูในเรื่องของกิจกรรมฝึกอาชีพเขาจะที่นี่เขามีฝึกอาชีพต่างๆทำเสื่อด้วยนะคะแล้วก็เอาขยะรีไซเคิลเนี่ยค่ะที่ว่าทิ้งแล้วเนี่ยเขาก็จะมาทำเป็นของที่ไว้ใช้ได้อีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกราบเรียนว่าพลังสตรีและครอบครัวเป็นพลังบวกค่ะทั้งชายทั้งหญิงทุกเพศทุกวัยเมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวแล้วสร้างให้เกิดพลังเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันยามทุกยามสุขนะคะเราก็ช่วยเหลือกันยามเจ็บยามป่วยเราก็ช่วยเหลือกันนะคะรวมทั้งบางทีคนผู้ป่วยติดเตียงคนพิการคุณภาพทุกคนถ้าเราไม่ทิ้งกันสังคมไม่ต้องเป็นภาระเราจะร่วมดูแลซึ่งกันและกันนะคะตรงนี้ก็ต้องขอฝากไว้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าบางทีเนี่ยในสถานที่แบบนี้ค่ะส่วนราชการเนี่ยเขาอาจจะมีงบประมาณให้แต่ว่ามันไม่เพียงพอไม่มากพอใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ป่วยที่นี่ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็คือนอกจากผู้ป่วยแล้วเนี่ยบรรดาผู้ไร้ที่พึ่งเนี่ยคำว่าไร้ที่พึ่งคือไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนะแต่เราพยายามทำให้เขาเนี่ยที่รับทราบจากที่เจ้าหน้าที่มาบรรยายสรุปให้ฟังได้เยี่ยมชมได้อะไรเขาพยายามให้พวกนี้สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างน้อยไม่เป็นภาระกับสังคมค่ะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณแม่ที่ว่ายังมีสถานที่ที่หนึ่งที่เวลาเขารู้สึกว่าได้รับความทุกข์ไม่รู้จะพึ่งหน้าหาใครใช่ค่ะก็ขอให้ได้มาอยู่ที่นี่ตายที่นี่ใช่ค่ะแต่แล้วก็บางทีก็บางคนยังแข็งแรงอยู่เลยก็คือพอเราได้จะไปดูเขาอะนะคะเห็นที่เขาพัฒนาแล้วเพียงแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมว่าเราไม่อาจจะเห็นใบหน้าของเขาได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะว่าไปเป็นข้อกฎหมายนะคะผู้รับการสงเคราะห์นั้นเราก็จะปกปิดค่ะไม่ให้เขาไม่ให้คนเห็นเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นปมของชีวิตนะก็ต้องเข้าใจนะคะเราอาจจะเห็นภาพข้างหลังเขาอะไรเขานะคะก็ต้องขอความกรุณาว่าหน่วยราชการเขาจะไม่ให้เราไปถ่ายที่เห็นเป็นใบหน้าค่ะใช่ค่ะเรียนสอบถามเรื่องนึงนะคะโอ้ยทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะของพระพุทธศาสนาก็ทำนะคะและอยากสอบถามนะคะว่าเอาเวลาที่ไหนนะคะพักผ่อนบ้างวันวันนึงหนูเห็นตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ย3งาน4งานค่ะและยังแข็งแรงยังหน้าตาสดชื่นเนี่ยได้รับกำลังใจจากไหนล่ะคะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะการที่เรายังมีคุณประโยชน์มีคุณค่าที่สังคมแล้วก็มิสหายเพื่อนฝูงยังไหว้วานเรายังบอกว่าอ้าวคุณสุชานีเอาไปช่วยกันหน่อยสิคุณโตไปช่วยกันหน่อยสิตรงนี้ค่ะนี่คือกำลังใจนี่คือกำลังใจที่ทำให้เรามีพลังบางครั้งคนมนุษย์เราก็มียามเจ็บป่วยไปนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เว้นวรรคไปบ้างแต่เมื่อเราสุขภาพดีขึ้นแล้วแล้วก็การทำประโยชน์ของสังคมไม่ได้ไปแบกไปหามอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพอาจจะดีพอสมควรแต่เราแบ่งปันค่ะตรงนี้ต้องเรียนว่า
สิ่งที่ได้รับคำอบรมสั่งสอนจากท่านบิดามารดาครอบครัวมาโดยตลอดท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องรอให้ร่ำรวยมากไม่ต้องรอให้เหลือกินเหลือใช้จนเหลือเฟือถ้าอยากจะแบ่งปันพอจะแบ่งได้ก็แบ่งซะเพราะว่าอันนี้ก็ต้องฝากเป็นข้อคิดนะคะว่าถ้าหากคนเราเนี่ยที่ท่านผู้ใหญ่บอกถ้ารอจนรวยมากๆจะเกิดความโลภค่ะจะเกิดความรู้สึกว่าไม่พอเพราะว่ารวยแค่นี้แล้วโอ้เดี๋ยวให้รวยอีกหน่อยแล้วก็อยากจะได้ส่วนเกินจากตรงนั้นแหละมาแล้วค่อยๆไปแบ่งปันแล้วทีนี้พอเราก้าวไปถึงจุดนั้นโอ้อีกหน่อยสิถ้ายังเห็นทางได้อันนี้ก็เป็นคติชีวิตนะคะที่ผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนดิฉันมาแล้วดิฉันก็ใช้หลักนี้ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะแบ่งปันเท่าที่จะแบ่งได้นะคะในการที่การเอื้อเฟื้อแบ่งปันนั้นน่ะทำได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปโปรยไปแจกอย่างเดียวอย่างสโมสรซันต้ากรุงเทพ6เราแบ่งปันค่ะแล้วเราก็เรียกช่วยเพื่อนมาเพื่อนฝูงมันเอาใครจะไปทำตรงนั้นตรงนี้กับเราบ้างและเราก็ให้เขาไปดูเลยนะคะให้เขาไปดูให้เขาไปถ่ายรูปให้เขาไปเป็นการประชาสัมพันธ์ใช่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยของเขาเลยนะว่าได้มาทำกิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเราคนเดียวนะคะไม่จำเป็นจะต้องจะใช้แต่ปัจจัยอย่างเดียวเราใช้แรงกายใช้สมองในการช่วยกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะฝากไว้กับสังคมนะคะในการที่ให้เป็นพลังของสังคมที่เราจะช่วยกันได้ค่ะแล้วซันต้ากรุงเทพ6เนี่ยค่ะต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้อีกไหมคะพอมีค่ะจะมีกิจกรรมทำนองเยอะตลอดนะคะเพราะว่าขนาดนี้ค่ะกิจกรรมทางด้านศาสนาเราก็ทำนะคะการทนุบำรุงศาสนาอย่างเช่นอย่างเช่นการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหรือว่าการให้ความรู้ถวายความรู้กับพระนะคะอย่างตอนที่เขาไปบวชน่ะบางทีบวชกันเยอะๆน่ะดิฉันอาจจะยังไม่ได้ไปช่วยแต่หลังจากบวชแล้วค่ะมนุษย์เมื่อท่านได้มาบรรพชาบางท่านก็อาจจะต้องสึกไปก็มีค่ะแล้วเขาจะได้ความรู้นอกจากธรรมะที่ได้แล้วเขาจะได้ความรู้ส่วนเกินส่วนแถมส่วนเพิ่มยังไงตรงนี้เราก็จะมีหารือกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่ก็ไปถวายความรู้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะคะช่วงปิดเทอมในภาคฤดูร้อนก็มีการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนก็จะมีกิจกรรมทางศาสนานะคะในการที่เรียกว่าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งค่ะนะคะอาจจะทำได้เฉพาะเป็นบางวัดบางกลุ่มนะคะแต่เราก็จะเป็นการเชิญชวนประชาชนให้มาตรงนี้ก็เป็นเรื่องของศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคะเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้ดิฉันถือว่าเป็นกิจกรรมคุณธรรมค่ะกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพราะฉะนั้นการที่เรามาเยี่ยมสถานสงเคราะห์หรือว่าผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้นะคะแล้วก็ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแหละยังด้อยโอกาสบางทีก็คงจะไม่ใช่แค่ไปแจกทุนการศึกษาท่านผู้ชมเคยไหมคะมอบทุนค่ะซึ่งเดี๋ยวปีการศึกษาหน้าเดี๋ยวจะเริ่มไปเรื่อยๆคือมอบทุนการศึกษาไม่ใช่เรียกว่ามอบทุนการศึกษามอบทุนสนับสนุนนักเรียนยกระดับชั้นเลยค่ะให้มีเรียกว่าเป็นทุนความประพฤติดีค่ะต้องความประพฤติดียกชั้นค่ะได้ปรึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนบางโรงเรียนแล้วท่านก็เห็นดีด้วยเพราะไม่อย่างนั้นโรงเรียนนึงนะคะแล้วก็ประกวดมารยาทงามอยู่20คนมีนักเรียนอยู่ 2,000 คน20คนนี้ก็ชนะตลอดอะค่ะแล้วก็สร้างวิทยาแค่นี้แหละค่ะไปประกวดที่ไหนก็โรงเรียนกอไก่ขอไข่ที่ชนะไม่ใช่ค่ะแล้วที่เหลืออีกล่ะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้เขาเป็นยกระดับชั้นเลยม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 แล้วก็จะมีทุนให้ค่ะอันนี้เป็นอีกวิธีนึงนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ค่ะได้ทราบแล้วเนี่ยอยากจะร่วมทำบุญด้วยนะคะจะทำยังไงดีคะก็ยินดีก็ติดต่อมาที่สโมสรซันต้ากรุงเทพ6นี่แหละค่ะแล้วก็ไม่ใช่ต้องเอาสตังค์มาให้แต่ดิฉันอย่างเดียวนะคะท่านถ้าสมมุติท่านฝากสตังค์มาเอาไปร่วมทำถึงเวลาทำก
ราบเรียนเชิญให้ไปด้วยค่ะดิฉันคิดแบบนักสังคมสงเคราะห์เพราะในอดีตก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์อาชีพตอนนี้เราก็มาเป็นนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครให้ท่านได้ไปเห็นด้วยตาตนเองให้ท่านได้ไปสัมผัสให้ท่านได้ไปวิเคราะห์เลยว่าสิ่งที่ทำนั้นมันควรจะต่อยอดยังไงควรจะมีอะไรนะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะเวลาเราทำกิจกรรมเราก็จะบอกกล่าวไปแล้วก็เรียนเชิญท่านค่ะจะเป็นปัจจัยก็ได้หรือจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคได้มาร่วมกันให้กับเด็กได้หมดใช่ค่ะก็อย่างตอนนี้ต้องยกตัวอย่างนะคะอย่างที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยสมาคมช่างเสริมสวยช่างตัดผมช่างเสริมสวยนะคะเขาก็ปรารถนาแล้วว่าเวลาเขาจะไปฝึกอาชีพเรียนโรงเรียนที่เราสอนให้นักเรียนนะคะนักเรียนน่ะนักเรียนรุ่นพี่ได้มาตัดผมให้รุ่นน้องหรือสอนให้กรรมการนักเรียนได้ฝึกตรงนี้แล้วก็มาสอนเพราะฉะนั้นในโรงเรียนน่ะเขาก็จะช่วยเหลือดูแลกันเองได้ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียตังค์แล้วก็จะได้ทรงที่ถูกแบบนะคะที่สวยงามนะคะก็เป็นการฝึกอาชีพด้วยอันนี้ก็ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าสำหรับสมาคมช่างเสริมสวยนะคะที่เขาจะมาเต็มใจจะช่วยกับซันต้า6ค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะรอมานานพี่แขขายคะเป็นยังไงคะวันนี้ที่ได้มากับท่านนายกแล้วก็มาร่วมทำบุญในวันนี้คะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าดีใจนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้แต่ฟังจากข่าวจากอะไรทั้งหลายแหละมาประสบด้วยตัวเองมาดูด้วยตัวเองเลยอยากจะแบบเชิญชวนทุกๆท่านทุกๆคนที่แบบพอมีแรงมันอย่างที่ท่านนายกบอกค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นปัจจัยมาซึ่งแรงใจเราเองเนี่ยแหละค่ะเราติดต่อมาได้เลยกับที่ท่านก็ได้นะคะหรือไม่ก็ที่ในสมาคมซอนต้า6นะคะหรือไม่ก็ไปทาง BMC TV นี่ก็ได้หมดเลยค่ะทุกช่องทางแล้ววันนี้ดีใจด้วยมาตักไอ้จิ้งแจกสนุกมากเขาก็แบบดีนะคะเขาดีใจเขาอะไรทุกอย่างเลยก็ดีใจด้วยค่ะวันนี้รู้สึกอิ่มเอมปลื้มใจไม่ค่อยถูกเลยเสียงสั่นเลยครับค่ะท่านผู้ชมบอกไม่ถูกค่ะวันนี้นะคะรายการ Lady and Family Plus นะคะเราก็ทำกิจกรรมในสิ่งดีๆนะคะพร้อมทั้งท่านนายกซันต้ากรุงเทพ6นะคะท่านก็เป็นแม่แรงนะคะในการรวบรวมระดมเงินนะคะเพื่อที่จะซื้อของต่างๆนะคะที่มาให้กับสถานที่แห่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกนะคะท่านใดนะคะที่กำลังดูอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกนะคะหรือคนในครอบครัวนะคะอยากให้ท่านนะคะรักคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดูแลท่านอย่างดีนะคะจะได้ไม่เป็นอาจจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรนี้นะคะอยากจะให้ท่านรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยค่ะรักเราแค่ไหนเลี้ยงดูเรามาอย่างไรนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีเช่นกันนะคะวันนี้รายการก็เวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกับเรา3คนได้ใหม่นะคะในรายการ Ready and Family Plus วันนี้เราทั้ง3คนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ